Corporate Governance นะครับเป็นการดูแลองค์กรให้มีความโปร่งใสสุจริตยั่งยืนตรวจสอบได้นะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราดำเนินการมาโดยตลอดมากกว่า10ปีนะครับแล้วก็เป็นอะไรเป็นเรื่องที่เราได้ปลูกฝังนะครับไปสู่พนักงานทุกคนนะครับเราเริ่มตั้งแต่กรรมการเลยครับคณะกรรมการเรามีคณะกรรมการ CG นะครับเรามี CG Day เรามีคู่มือ CG นะครับเรามีคู่มือในเรื่องของการทำงานเป็น PD Group Wave Conduct ในการทำงานร่วมกันเพราะนั้นเนี่ยวิธีของการทำงานร่วมกันการทำงานโดยใช้หลักของความดีนะครับการทำงานโดยการร่วมในวิถีของกลุ่มของเราเนี่ยก็ได้นำไปสู่ความยั่งยืนนะครับถ้าเราเก่งและเราดีด้วยก็จะเกิดความยั่งยืนคำว่าดีนี่หมายว่าทำงานโดยสุจริตทำงานโดยถ้ามีหน้าที่จะต้องจ่ายภาษีก็จ่ายภาษีนะครับอะไรเป็นของสาธารณะต้องแบ่งเป็นของตนเองนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือการดูแลเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนั้นคือสิ่งที่คิดว่านี่คือภาพของการที่เป็นความดีของเราทุกๆคนก็จะใช้หลักของการทำเรื่องของ people planet และ possibility นะครับในเรื่องพวกนี้เราก็จะเอาความดีใส่เข้าไปนะครับในทุกๆด้านครับในเรื่องของดิจิตอลเองเราเอามาผนวกรวมกันยังไงคะดิจิตอลเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือนะครับเป็นหนึ่งในเครื่องมือนะครับเพราะว่าเราใช้ระบบดิจิตอลในการลงบัญชีเรื่องการเงินเรื่องสัญญาเรื่องของการค้าขายทุกอย่างนะครับตอนนี้เราเริ่มเอาบล็อกเชนเข้ามาเราเริ่มเอาเรื่องของการตรวจสอบในบางเรื่องโดยใช้ดิจิตอลเข้ามาตรวจสอบเพราะบางเรื่องเนี่ยเราสามารถค้นหาได้ว่าที่จัดซื้อไปแล้วลงล็อกไหมถูกต้องตามระบบไหมสัญญาต่างๆที่มีทำอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วดูแลบริหารสัญญาถูกต้องไหมอะไรต่างๆเอาดิจิตอลเข้ามารวมทั้งในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆก็เอาดิจิตอลมาทำมาใช้นะครับเพื่อจะดูว่ากฎระเบียบต่างๆตอนนี้ไปถึงไหนกว้างขวางแค่ไหนอย่างไรแล้วก็พัฒนาแค่ไหนนะครับอัปเดตแค่ไหนทำให้ทุกคนสามารถทำงานได้อีกประการนึงเนี่ยวันนี้เราใช้ระบบความเชื่อใจกันนะครับในการเข้าทำงานพนักงานเราเนี่ยนะครับวันนี้เราเอามือถือสามารถเช็คอินเข้ามาทำงานได้นะครับไม่ต้องมาแตะบัตรนะครับใครสามารถเข้ามาปั๊บในบริเวณนี้ก็เช็คอินเข้ามาได้ถือว่าเรามอบความไว้วางใจให้เขามี accountability นะครับสร้างให้เขาไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติงานได้แล้วก็มีความรับผิดชอบนะครับอีกการหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า flexi time เราดิจิตอลมาทำในเรื่องของการให้รู้เลยว่าคุณจะเข้ามาทำงาน7โมงก็ได้แล้วคุณอาจจะออก4โมงเย็นเข้ามา8โมงออก5โมงหรือ8โมง15ออก5โมง15ให้ครบในเวลาที่ทำงานนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราได้ใช้นะครับในเรื่องของ Flexi Time เพื่อบางครั้งบางคนเนี่ยมาแล้วปรากฏว่ารถติดมากเกิดบางทีเกิดปัญหาบางอย่างบนถนนหรือเกิดอะไรที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องขาดงานสามารถมาทำงานได้อันนี้เป็นการสร้างให้เกิดความรับผิดชอบว่าผลงานของตัวเองเป็นยังไงแล้วสามารถใช้มือถือสามารถใช้อินเทอร์เน็ตนะครับสามารถใช้ Line ใช้Workplace ต่างๆเราทำงานได้ร่วมกันนะครับอันนั้นคือเอาดิจิตอลมาใช้นะครับแล้วอย่างนึงเนี่ยเราเริ่มเอาบล็อกเชนมาใช้ในเรื่องของการทำเรื่อง LC ทำเรื่องแบงก์การันตีซึ่งสามารถทำให้เกิด1ไม่ต้องมีเปเปอร์สองทำให้เกิดความโปร่งใสเห็นชัดเจนว่าใครมีการทำ LC จะหมดเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็อยู่บนระบบของดิจิตอลได้ให้เห็นเลยว่าอันนั้นจะทำอะไรกับ LC อันนี้อะไรต่างมีการทำอยู่ใน value chain นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ